ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการสรุปการยืนยันและคาดการแพ็คทั้งหมดที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นะทุกคนหรือว่าจะมาให้เปิดหลังการอัปเดตพรุ่งนี้นี่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Epic ทุกคนหรือว่า Legendary และ POTW นี่นะครับก็จะมีใครมาให้เปิดกันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก่อนไปรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคทุกคนก็มาเริ่มที่ในส่วนของตำนานรูปแบบใหม่หรืออีพิกกันก่อนเลยนะทุกคนก็สำหรับอีพิกนะครับเรามาไล่ไทม์ไลน์กันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนของรูปภาพโปรโมททุกคนก็มีโผล่มา3คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยพอแกสคอยนะทุกคนอีเก้กาซิยัสและเอ็ดการ์ดาวิดนะทุกคนก็เป็น3ตำนานที่หลุดมาในโผล่ของรูปโปรโมทนี่นะครับก็สำหรับในส่วนของพอแกสคอยนะครับก็มาให้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมนำทัพโดยพอแกสคอยนะครับราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสและโรบบี้คีนทุกคนก็เป็น3ตำนานของท็อตแนมฮอตสเปอร์นี่นะครับอันนี้ก็มาให้เปิดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลยก็รูปของคนที่2ก็คืออีเก้กาซิยัสนี่นะครับสำหรับอีเก้กาซิยัสก็มาให้เปิดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนำทัพโดยอีเก้กาซิยัสนะครับกูตีและมอริเอนเตสทุกคนก็คือเป็น3ตำนานของเรอัลมาดริดนี่นะครับก็ใครหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆนะครับเพราะว่าเป็นแพ็คของสัปดาห์ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยครับผมสำหรับในส่วนของอีเก้คาซิยัสคนที่2นี่นะครับก็พรุ่งนี้ครับจะถึงคิวของคนที่3ทุกคนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอ็ดการ์ดาวิดนี่นะครับคนก็คือเป็นตำนานคนใหม่นี่นะครับก็ถ้าเอ็ดการ์ดาวิดนะครับจะเป็นแพ็คของตำนานของยูเวนตุสนี่นะครับก็จะนำทัพโดยเอ็ดการ์ดาวิดนะครับทุกคนอเล็กซานเดอร์เดลเปโลนะครับแล้วก็พาวเวลเนตเวตนี่นะครับก็จะเป็น3คนนี้เลยคนที่อาจจะไม่เปิดในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เจอกันแน่นอนสำหรับ3คนนี้หลังการอัปเดตนี่นะครับแล้วก็จะมีการเปิดฟรีด้วย1ครั้งนะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของตำนานรูปแบบใหม่นี่นะครับส่วนตัวผมก็อยากได้เอ็ดการ์ดาวิดมากๆเลยครับเพราะว่ามาในตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็สไตล์ของเดอะเดธทอยเยอร์ด้วยนะครับทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตำนานอีพิกหรือรูปแบบใหม่นี่นะครับต่อด้วยในส่วนของ Legendary นะครับก็อยากมาที่รู้กันนะครับว่าจะไม่มีมาให้เปิดแล้วทุกคนแต่ว่าจะมีมาให้รอแรกด้วย eFootball Point นี่นะครับเหมือนกับพอสโคเจวานี่เอลแบร์และอินาโมโต้นี่นะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศมานะครับว่าจะมีการเพิ่มนักเตะเข้ามาให้แลกอีกเมื่อไหร่นี่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันดีนะครับทุกคนในส่วนของ Legendary นี่นะครับและในส่วนของ Trending นะคนหรือว่า POTM และก็ POTW นะครับสำหรับ POTM นะครับก็คือเป็นแพ็คเดิมทุกคนที่นำทัพโดยกักโบทุกคนบลินอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คเดิมทุกคนสำหรับในส่วนของ POTM หรือ Player of the Month นี่นะครับและในส่วนของ POTW นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกคนก็ผมได้ลงคลิปคาดการณ์ไปแล้วนะครับก็ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนี่นะครับสำหรับสื่อแรกก็นำทัพโดยเนย์มาร์คนชาร์ลส์กานาบีนะครับอาริสันวอลเวเดกาเบียลมากันเย็ดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้ามารูปแบบนี้ผมก็อยากได้เนมามากๆเลยครับคนแล้วก็อาริสันก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับและในส่วนของสื่อที่2นะครับก็ให้การคาดการณ์มาว่าจะมีเนมาร์ทุกคนคาริมเบนเซม่านะครับทุกคนเกป้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าประมาณนี้นะครับผมอยากได้คาริมเบนเซม่าและเนมามากๆเลยครับคนทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับและในส่วนของแพ็คไฮไลท์นะครับคนที่ไม่ว่าจะเป็นขับเซเลคชั่นหรือ New Season Kick-Off Player Transfer นะครับสำหรับ Player Transfer ทุกคนก็จะเป็นแพ็คเดิมทุกคนอยู่กับเรายาวๆด้วยนะครับที่นำทัพโดยปาโลดิบาล่านะครับคาซิมิโรและจูนคุนเด้ในทุกคนแพ็คนี้จะอยู่กับเรายาวๆนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของขับเซเลคชั่นนะครับก็คือแพ็คของ Manchester City นี่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่กับเราทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับจะหมดอายุในวันจันทร์ในทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดกันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของขับเซเลคชั่นของ Manchester City นะครับบอกเลยว่าแพ็คนี้คุ้มทุกตัวนะทุกคนใครยังไม่เปิดก็รีบไปเปิดกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับในส่วนของการคาดการสรุปการยืนยันและคาดการทั้งหมดแพ็คที่จะมาเปิดหลังการอัปเดตนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคนหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดีครับกันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ